็คิดว่าการเมคอัพเสื้อผ้าหน้าผมของนักแสดงให้ออกมาสุดโทมกับการถ่ายทอดเรื่องราวบนจอให้ออกมาเป็นหนังขาวดำแล้วยังจิตไม่พอแล้วก็ผู้กำกับยังจงใจปรับสเกลบนจอให้ออกมาแบบแนวตั้งเหมือนสมัยก่อนไม่ได้ออกมาในแนวนอนไวสกรีนตามมาตรฐานของยุคนี้นี่ก็ยิ่งหลอนเข้าไปกันใหญ่แต่สิ่งที่แอดค่อนข้างจะชอบเป็นพิเศษในหนังก็คือบรรยากาศของเกาะร้างห่างไกลที่เวิ้งว้างไร้ผู้คนหรือสิ่งมีชีวิตอื่นนอกจากนกนางนวลฝูงใหญ่ที่ไม่น่าไว้วางใจฝูงหนึ่งเท่านั้นเวิ้งว้างห่างไกลยังไม่พอหนังยังเสริมความหลอนด้วยบรรยากาศขมุกขมัวเพราะถูกปกคลุมด้วยหมอกตลอดทั้งเรื่องแม้จะยังสายฝนที่กระหน่ำลงมาเกือบทั้งคืนทั้งวันยิ่งมันถูกถ่ายทอดออกมาด้วยโทนขาวดำมันก็ยิ่งทำให้เพิ่มความหลอนความน่ากลัวและความไม่น่าไว้วางใจเพิ่มมากขึ้น2นักแสดงนำของเรื่องนี้คือที่สุดวิลเลมเดโฟนี่ไม่ต้องห่วงแต่งไม่แต่งหน้าตาแกก็ไม่ค่อยน่าคบเท่าไหร่อยู่ละแต่โรเบิร์ตพัตตินสันนี่สิลืมภาพหนุ่มฮอกวอตส์หน้าใสในแฮร์รี่พอตเตอร์หรือแวมไพร์หน้าหล่อจากทไวไลท์ไปเลยเพราะเรื่องนี้มันโซมจริงอะไรจริงหนังเป็นเรื่องราวของกะลาสีหนุ่มกับแก่สองคนที่ต้องไปเข้ากะเฝ้าประภาคารในเกาะร้างห่างไกลร่วมกันเป็นเวลา4อาทิตย์ซึ่งแน่นอนว่ามันคงเป็นการเข้ากะที่ไม่ธรรมดาเพราะว่ากะลาสีคนก่อนหน้าเพิ่งฆ่าตัวตายไปโดยไม่รู้สาเหตุไหนจะยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตลี้ลับที่เชื่อกันว่าเป็นนางเงือกอีกซึ่งในที่นี้ไม่ได้มาแบบขาวๆสวยๆอวบอึ๋มที่แค่มาเพื่อหาผัวเป็นมนุษย์เท่านั้นแต่ที่มันต้องการคืออาหารที่เป็นเนื้อสดๆต่างหากโรเบิร์ตแพตตินสันหนักหนาสาหัสมากๆในเรื่องนี้กับบทกะลาสีเรือหนุ่มตกอับที่หวังมาทำงานที่เกาะร้างเพียงเพื่อจะหาเงินยาไส้แต่สิ่งที่เขาต้องเจอคือความบีบคั้นกดดันจิตใจอย่างหนักจากกะลาสีรุ่นพี่ที่กระทำต่อเขาตลอดเวลาถ้าเป็นแอดนี่คงสติแตกบีบคอไอ้แก่นี้ทิ้งตั้งแต่ฉากแรกแล้ววิลเลมเดโฟก็นักงามไม่แพ้กันในบทตาเท่าขี้บ่นปากมากที่ต้องระเบิดอารมณ์ใส่แพตตินสันอยู่ทั้งเรื่องแล้วเขาก็ต้องชดใช้ทางการแสดงด้วยการต้องคลานเข่าไปบนพื้นแฉะและหินขรุขระของเกาะในตอนที่รับเอาคืนฉากนี้ลุงเดโฟคงสาหัสหนักเพราะมันเป็นการคลานจริงอะไรจริงไม่มีสลิงไม่มีตัวแสดงแทนแน่ๆแต่ที่สุดของความน่ากลัวในหนังคือบรรยากาศของความหลอนความไม่น่าไว้วางใจจากทั้งคนด้วยกันเองจากทั้งความลึกลับน่าขนลุกของสถานที่และเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติที่ถูกเล่าต่อๆกันมาเนื้อสิ่งอื่นใดในความหลอนของหนังคือการที่หนังทำออกมาเป็นสีขาวดำที่เต็มไปด้วยความมืดมนแถมยังปรับหน้าจอออกมาเป็นแนวตั้งเหมือนหนังยุคเก่าที่ให้ทั้งความคลาสสิกและเพิ่มความน่ากลัวให้กับบรรยากาศเป็นทวีคูณใครที่อยากดูหนังหลอนๆจิตๆแต่ให้ความคลาสสิกแบบยุคหนังขาวดำก็ลองไปหาดูกัน